เจนยิ่งกว่าชัดคุณก็มาฟอกเรียบร้อยเป็นนักประชาธิปไตยไอ้จังหวัดไหนก็ถูกกระทำไปติดคุกให้คุณก็ย่ำยีเขาว่าไปพลังประชารัฐทั้งที่คสช.ขังเขาพักงานเขาขังเขา1เดือนทั้งคุกทหารและคุกราชทัณฑ์พักงานเขา2ปีพอเวลาจะผลักเขาไปบอกพวกพลังประชารัฐทั้งที่นี่นะครับคสช.ขังเขาและพักงานเขาตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร116พ.ร.บ.ประชามติผมบอกว่าพรรคนี้มันไม่มีความเป็นคนเอาเสียทีเดียวนี่ต้องพูดกันจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาส.ส.เลยผมพูดชัดเพราะนี่นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ว่าผมเองเห็นแล้วว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าใครเนี่ยครับที่คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่เป็นแกนนำจากส่วนกลางเนี่ยลองเถียงผมมาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะไปอธิบายอย่างไรก็ตามความจริงมันอยู่อย่างนี้ผมพูดความจริงกี่ครั้งผมก็พูดเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่มีหน้าที่อะไรนี่นะครับที่จะต้องไปสนับสนุนแนวทางที่ผิดอีกแล้วในอดีตเนี่ยนะครับผมเองก็อยู่ในชุดปราศัยพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยยันมาเวลาคนไหนออกจากไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนเพื่อไทยยกทัพไปด่าเขากันชิบหายไว้วอดหมดวันหนึ่งเขากลับมาก็ไปชื่นชมเขาเป็นนักประชาธิปไตยผมก็สะอิดสะเอียนผมเหมือนกันผมจะบอกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องความจริงผมก็ไม่เหยียบพรรคมานานแล้วเพราะตัวเองเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องเอาลูกเอาเมียมาลงแทนมาเงื่อนไขเป็นทาสในเรือนเบี้ยใครมันไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเตือนพิชัยนฤทธิพันธ์หรือว่าทางพรรคจะเรียงมาก็ยังได้นะครับผมก็ได้ชำแหละกันเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปเลยครับเอาไปทักตั้งนะครับนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือพี่ชัยนฤทธิพันธ์เนี่ยนะครับกับผมนี่เจอบ่อยมากที่สุดคนหนึ่งแต่วันนี้ใช้ไม่ได้จริงๆหัวล้านเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยครับในการยัดข้อกล่าวหาใครนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณควรที่จะให้เกียรติในการต่อสู้ของเขาด้วยและนี่นะครับไอ้พวกเวรตะไลทั้งหลายก็แห่เข้าไปเช่นว่าผมท่านทวุติดคุกผมไม่ติดคุกตอนผมติดทุกคนก็ไม่ได้ติดเพราะสลับกันไปกันมาไงทุกคนเข้าใจกันดีคดีบ้านสีเสาเนี่ยนะครับเหลืออีก7คนก็ปรากฏว่าความจริงเหลือ8เนี่ยครับเสียชีวิตไป1สั่งฟ้องผม2คนมีน้องอีกคนหนึ่งอีก5คนปล่อยคดีขาดอายุความผมก็ยังขึ้นศาลตามปกติผมไม่มีอะไรรอดคดีไหนเลยแต่ยังทำปัญญาอ่อนอยู่นั่นแหละว่ารอดรอดนี่ตั้งแต่ออกจากคุกมาไม่รอดทักกรณีเดียวนั่นเนี่ยแต่ก็พยายามอธิบายดึงดันกันอยู่นั่นแหละเพราะนี่นะครับเขาก็รู้ว่าผมรู้อะไรและผมก็เป็นคนตรงไปตรงมากันอย่างนี้ตอนพรบสุดซอยนะครับก็โกรธกันไปพักใหญ่ผลักออกจากผังรายการโทรทัศน์กันเรียงกันเป็นตับแล้วท้ายที่สุดก็พังอย่างไม่เป็นท่าเพราะเตือนกันก็ไม่ฟังกันไงชอบผลักใสนะครับใครเห็นต่างก็ผลักโดยพฤติการเนี่ยนะครับนับตั้งแต่การยึดอำนาจ19กันยายนปี2549นายสุนัยจุลพงศธรซึ่งเป็นส.ส.พรรคไทยรักไทยได้หายตัวไปอย่างลึกลับวันหนึ่งก็ผมจีวอนเข้ามาเจอพวกผมแล้วบอกว่าที่หายไปนั้นไปอยู่สหรัฐอเมริกานั่นตอนยึดอำนาจของพลเอกสนธิบุญจรัสพอพวกเราต่อสู้จนกระทั่งบ้านเมืองมีการคืนอำนาจมีการเลือกตั้งสุนัยจุลพงศธรก็โผล่หน้าแสดงความรู้ความสามารถจนกระทั่งการยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมา22พฤษภาคมปี50รู้ตัวอีกทีสุนัยก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วทั้งที่สุนัยไม่ได้มีคดีความไม่ว่าจะเกิดนะครับเรื่องอะไรก็ตามในการต่อสู้ในช่วงที่ผ่านคือนอกจากหัวขาวแล้วยังตาขาวอีกสุนัยอธิบายความว่าผมทิ้งพรรคผมไม่ใช่เหมือนสุนัยแต่ผมเนี่ยยึดหลักความถูกต้องผมไม่เชื่อว่าพรรคการเมืองจะทำอะไรถูกทุกอย่างผมถามสุนัยจุลพงศธรว่าวันนี้คุณพูดในฐานะอะไรคุณบอกว่าคนอื่นทิ้งพรรค
วันนี้คุณเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณตอบคำถามและที่คุณพูดทั้งหมดไม่ว่าที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้คุณพูดในนามพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพราะคุณไปวิพากษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณเนี่ยพอแท้เทียบไม่ได้กับบรรดานักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเขาพูดในประเทศไทยพร้อมถูกดำเนินคดีในประเทศไทยแต่คุณเนี่ยผมขาวไม่พอตาขาวอีกพูดที่สหรัฐอเมริกาแล้วถามว่าการพูดของคุณทั้งหมดเนี่ยพรรคเพื่อไทยรู้เห็นเป็นใจกับคุณไหมไอ้น้ำหน้าอย่างคุณมาชี้หน้าผมมาคุณมาขี้ขลาดตาขาวแน่จริงคุณมาประเทศไทยคุณถูกดำเนินคดีเรื่องอะไรลองบอกมาที่ว่าคุณถูกดำเนินคดีเรื่องอะไรปี49เนี่ยครับคุณตกใจถึงขนาดไปห่มจีวรไปทุ่งดงถึงอเมริกาหายวับไปกับตาจนกระทั่งปลอดภัยแล้วก็น่าสลอนกลับมายังประเทศไทยมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งปี57นะครับเหตุการณ์ปี52 53คุณไม่เคยถูกดำเนินคดีอะไรเลยยึดอำนาจภูมิปี57หนีอีกแล้วพอหนีกลายเป็นคนกล้าและไอ้สังคมบ้านเนี่ยชอบสนับสนุนคนกล้าที่หนีดังนั้นผมต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆกับคุณนายจุลวัฒน์ว่าน้ำหน้าคุณควรจะอับอายเด็กเขายังกล้าพูดในประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าไม่มายุ่งกับผมผมก็ไม่กวนด้วยบางทีก็แหลมมาผมก็ซัดไปวันนี้คุณโดนคดีอะไรสุนายจุลพงศ์สะท้อนคุณหนีไปทำหอกอะไรหาไอ้